โอเคครับคลิปนี้จะมาเพาะเมล็ดต้นกับหอยแครงหรือว่า V-Nut Fly Tap ซื้อทิ้งไว้นานแล้วครับไม่ว่าปลูกแกะไว้แล้วก็กองไว้บนโต๊ะทำงานนานแล้วน่าจะเป็นเดือนแล้วครับวันนี้ว่างระหว่างรออะไรทำงานก็เลยจะมาเพาะเมล็ดต้นกับหอยแครงกันยังไม่ได้แกะดูเลยนะว่าเมล็ดเป็นยังไงอันนี้ก็สั่งลาซัดไอสั่งช้อปปี้ครับ50เมล็ด50เมล็ดเท่าไหร่วะประมาณ70 80บาทรวมค่าส่งก็ไม่เกิน100ครับก็ตีว่ากลมๆสัก100เพราะว่าใช้ผมใช้โค้ดส่วนลดของ Shopee ด้วยก็จะเหลือค่าส่งนิดหน่อยมีเม็ดเลยมาโอเคอันนี้เป็นเม็ดกับหอยแครง50เมล็ดวัสดุเพาะที่เราจะใช้นะครับปกติบางคนก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวก็ได้แต่ว่าผมมีตัวสเปกน้ำมอสอยู่หลักๆ ก็คือเน้นว่าเป็นวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ดีครับแล้วก็ใช้อันนี้แช่น้ำทิ้งไว้หลายวันแล้วครับแล้วก็บีบน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้ตะกร้าแบบนี้อันนี้เป็นตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอาเป็นแคปแทนครับยากันเชื้อราผสมน้ำแล้วก็พ่นเข้าไปเลยหลักๆคือคุมความชื้นแล้วก็กันเชื้อราฉีดให้ชุ่มเลยครับแล้วก็เกลี่ยๆหน่อยเกลี่ยให้พื้นผิวเสมอกันโอเคแล้วก็จะโรยเมล็ดเลยนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงก็ได้แต่ว่าของผมขี้เกียจเลี้ยงมันมีที่มีขายอ่ะมีตั้งแต่20เมล็ด30 40บาทนะถ้าอยากลองปลูกเล่นๆลองมาเพาะเล่นๆก็ได้ครับถือว่าไม่แพงส่วนต้นจริงๆอ่ะซื้อต้นมาก็ไม่แพงครับหลัก10ถึงหลัก100เองแต่ว่าผมอยากลองเพาะส่วนตัวเป็นคนชอบกับหอยแครงอยู่แล้วผมว่ามันเท่ดีมันเหมือนกับดักสัตว์สมัยก่อนอะแล้วก็เราก็เอาตัวเนี่ยครับน้ำผสมยากันเชื้อราพ่นซ้ำไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัวเมล็ดที่เราโรยอะครับเกาะกับวัสดุปลูกได้ดีขึ้นอันนี้บางคนจะเพาะระบบเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าความชื้นสถานที่อะไรพวกเนี้ยก็ต้องมีความชื้นนิดนึงแต่ว่าอย่างของผมเพาะในห้องแอร์ความอากาศมันแห้งอยู่แล้วครับซึ่งมันคุมความชื้นไม่ได้เลยก็เลยใช้เป็นระบบปิดก็คือใส่ถุงหลังจากที่เราพ่นจนชุ่มแล้วเราก็เอาใส่ถุงเลยครับแล้วก็ใส่แท็กเข้าไปเอาวันนี้12มีนักไฟแท็กประมาณเดือนหนึ่งครับก็จะเริ่มมีงอกกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงเข้ามาเลย
การที่ใช้ระบบปิดมัดใส่ถุงเนี่ยคือการทำให้ความชื้นสัมผัสในอากาศเป็น 100% ครับทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงโอเคแล้วเราก็จะไปไว้ในที่ร่มนะครับโอเคครับ